ในระยะนี้นะคะมีคำเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาใช้คำว่าข้อความสำคัญมากนะคะจากสำนักพยากรณ์อากาศแจ้งว่าช่วงนี้บริเวณอำเภอพะโต๊ะและอำเภอละแมจังหวัดชุมพรมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดฝนตกหนักในบางแห่งและมีกลุ่มฝนตกลงมาอีกนะคะจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาต้องเฝ้าระวังที่อำเภอพะโต๊ะและอำเภอละแมของจังหวัดชุมพรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ติดตามจากพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีโอกาสเกิดน้ำท่วมเป็นลำดับต่อไปนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนและชาวเรือในพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมค่ะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้ในบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบรุ่มริมฝั่งแม่น้ำสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และก็อ่าวไทยทำให้ระยะนี้เรือเล็กในอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนนะคะก็ได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงทั่วบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นลงโดยอุณหภูมินั้นจะลดลง 2-5 องศาและก็มีลมแรงค่ะส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศากับมีลมแรงและมีอากาศเย็นนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะที่บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 20-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะโดยเฉพาะในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศากับมีลมแรงและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 18-34 องศาเซลเซียสภาคกลางนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาและก็มีลมแรงกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาและมีลมแรงค่ะภาคตะวันออกนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาและก็มีลมแรงกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทางฝั่งนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะ80-90% ค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็ระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงสงขลาและก็สตูลค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยนะคะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 4:43 น.น้ำลงเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร15เซนติเมตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อ นำถุงยางชีพไปมอบให้กับถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยาอ่างทองและก็สิงห์บุรีนะคะจากการสอบถามถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านพบว่าขณะนี้ในบางพื้นที่นั้นกำลังประสบปัญหาปลิงซึ่งเป็นสัตว์ดูดเลือดที่มักจะระบาดในช่วงที่น้ำท่วมค่ะโดยทั่วไปปลิงมักจะอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งตามหนองน้ำและลำธารทั่วไปแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมปลิงก็จะว่ายออกไปตามน้ำสัตวแพทย์หญิงอภิรมย์พวงหัดจากกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปลิงจะสามารถเข้าทางตารูจมูกหรือปากได้อย่างรวดเร็วจากการดื่มน้ำหรือล้างหน้าในลำธารที่มีปลิงอยู่โดยปลิงจะเข้าสู่หลอดคอหลอดอาหารหรือที่หลอดลมทำให้มีเลือดกำเดาออกไอหรืออาเจียนเป็นเลือดทำให้เสียเลือดมากหากปลิงเกาะอยู่ในโพรงจมูกอาจจะทำให้ปวดศีรษะเป็นเวลานานถ้าเกาะอยู่ในกล่องเสียงจะทำให้ไอเป็นเลือดหายใจไม่ออกนอกจากนี้ปลิงยังอาจจะเข้าไปในช่องคลอดทวารหนักหรือว่าท่อปัสสาวะของคนที่ลงไปอาบน้ำในลำธารได้การป้องกันปลิงที่มากับน้ำท่วมหากเป็นไปได้ขอให้ประชาชนนั้นเดินทางโดยเรือแต่หากไม่มีเรือและจำเป็นต้องเดินลุยน้ำโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมสูงระดับเอวขึ้นไปก็ขอให้แต่งตัวให้รัดกุมค่ะการแต่งตัวให้รัดกุมนั้นทำได้โดยการสวมกางเกงชั้นในกางเกงขายาวแล้วก็สวมถุงพลาสติกหุ้มเท้าและปลายขากางเกงทั้งสองข้างรัดด้วยเชือกหรือว่ายางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลิงนั้นเข้าไปในกางเกงได้ค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ัสดีค่ะพบกับดิฉันประวินาไมบ่ายคล้อยและเวลาของข่าวค่ำทีวีไทยนะคะและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะรัฐบาลเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการโอนเงินให้ครอบครัวละ 5,000 บาทผ่านธนาคารพร้อมเพิ่มเงินช่วยญาติผู้เสียชีวิตจาก 50,000 เป็นคนละ 100,000 บาทชาวหาดใหญ่เริ่มทยอยเก็บทรัพย์สินของมีค่าไว้บนที่สูงหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่าใน5จังหวัดตอนล่างตั้งแต่สงขลาให้ระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมมากกว่าทุกปีอดีตสมาชิกพรรค NLD ของนางองซานซูจีที่ออกไปตั้งพรรคใหม่ลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งพม่าครั้งนี้จะมีอนาคตได้ที่นั่งส.ส.เข้าสู่สภาหรือไม่รายงานพิเศษชุดเลือกตั้งพม่าในรอบ20ปีมีคำตอบการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในกรุงฮานอยของเวียดนามพรุ่งนี้มีขึ้นท่ามกลางสารพัดปัญหาของประเทศสมาชิกทั้งภัยธรรมชาติและข้อพิพาทเรื่องดินแดนมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะถึงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีฝนตกค่ะซึ่งทางกรมนั้นได้เตือนพื้นที่บริเวณอำเภอพนมเทียนซาคิริรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีกที่ก็คือที่อำเภอท้ายเหมืองกระปงตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะว่าทางกรมนั้นตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตรียมการเฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงขณะนี้ยังมีเกือบ30จังหวัดค่ะที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมที่ยังต้องจับตาดูอยู่ก็คือบริเวณที่ลุ่มริมน้ำมูลริมน้ำชีและริมแม่น้ำพระยานะคะซึ่งทางกรมชลประทานนั้นใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากภาคเหนือเพื่อจะลดปริมาณน้ำไม่ให้ไหลลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำไปตามคลองต่างๆค่ะก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดภาคกลางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะคะทางกรมชลประทานใช้วิธีชะลอน้ำในแม่น้ำชีเพื่อไม่ให้ไหลไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกันกับแม่น้ำมูลติดตามจากคุณดารินคล่องอักขระค่ะขอบคุณค่ะคุณประวินไมค่ะวันนี้ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมามากกว่าเมื่อวานนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระบายน้ำลงมาเพิ่มขึ้นเป็น 3,457 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเมื่อน้ำเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครได้นะคะกรมชลประทานจึงใช้วิธีการจัดการการจราจรน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาที่กรุงเทพมหานครให้น้อยลงเช่นการผันน้ำบางส่วนออกไปที่ระบบชลประทานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาร่วมกับการลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้เหลือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมที่ระบายอยู่กว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังมีน้ำเกินกว่าความจุของอ่างอยู่ที่ร้อยละ11นะคะผลของการจัดการจราจรน้ำทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะไหลต่อลงมายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 3,319 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะแต่ก็ได้ส่งผลกระทบให้หลายจังหวัดใต้เขื่อนเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากน้ำที่ระบายเข้ามามากขึ้นด้วยค่ะจังหวัดสิงห์บุรีมีระดับน้ำเข้าท่วมสูงขึ้นในอำเภออินบุรีโดยมีระดับน้ำสูง2เมตร29เซนติเมตรพื้นที่ตลาดอินบุรีและบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้รับความเสียหายส่วนอำเภอเมืองมีระดับน้ำสูง1เมตร3เซนติเมตรและอำเภอพรหมบุรีมีระดับน้ำสูง91เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มว่าน้ำจะสูงขึ้นอีกค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำที่สูงขึ้นได้ล้นทำนบในหลายตำบลในอำเภอเมืองและในอำเภอชัยโยเข้าท่วมถนนหลายสายและคาดว่าพรุ่งนี้เขื่อนเจ้าพระยายังต้องระบายน้ำลงมาเพิ่มขึ้นอีกส่วนที่จังหวัดลพบุรีสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นนะคะกว่าสัปดาห์ก่อนเพราะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดปริมาณการปล่อยน้ำลงมาทำให้น้ำที่ท่วมลดระดับลงกว่า50เซนติเมตรแล้วและยังมีการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักไปในคลองระพีพัฒน์ที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางระบายน้ำของกรมชลประทานจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักออกสู่แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงค่ะเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่ผ่านกรุงเทพมหานครให้น้อยลงได้ค่ะ
ขณะนี้คลองระพีพัฒน์ระบายน้ำอยู่ที่251ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่จะมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เพราะคลองนี้ระบายน้ำเชื่อมต่อหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดนครนายกปทุมธานีฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครและสมุทรปราการก็ได้ส่งผลกระทบให้เขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรหลายแห่งใกล้เส้นทางระบายน้ำได้รับผลกระทบค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีผืนนาถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่าพันไร่โดยมีระดับน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรขณะที่ชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทราเชื่อว่าน้ำจะไม่เพิ่มระดับไปกว่านี้และน่าจะระบายได้หมดภายใน 7-10 วันแต่ชาวบ้านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็เกรงว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกเพราะขณะนี้ก็ยังคงมีการผันน้ำเข้าไปในคลองระพีพัฒน์และคลองเชื่อมต่างๆจากจังหวัดปทุมธานีและอาจทำให้นาข้าวที่เพิ่งจะหว่านไม่นานจมน้ำได้นะคะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมชลประทานก็พยายามชะลอแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไม่ให้ไหลไปรวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกันด้วยการชะลอการระบายน้ำของแม่น้ำชีเอาไว้ทำให้สถานการณ์ในลุ่มแม่น้ำชีขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตชุมชนรอบนอกเทศบาลเมืองชัยภูมิและอำเภอเมืองบางแห่งโดยมีน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน5วันนะคะส่วนน้ำบางส่วนนั้นก็ได้ไหลไปถึงเขตอำเภอเมืองมหาสารคามแล้วค่ะพร้อมๆกันนั้นน้ำที่อำเภอมัญจคีรีชนบทและอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็สูงขึ้นอีก 15-20 เซนติเมตรในวันนี้นะคะจังหวัดมหาสารคามเองก็อาจจะมีน้ำท่วมสูงสุดในวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่ลำน้ำมูลที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมสูงสุดแล้วในวันนี้ส่วนจังหวัดสุรินทร์มีน้ำท่วมที่อำเภอชุมพลบุรีแล้วที่ระดับ1เมตร50เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้20เซนติเมตรค่ะคาดว่าน้ำจะใช้เวลาไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์นาน 10-15 วันค่ะคุณประวินอมัยคะ